ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูภาพอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นที่สกลนครค่ะเป็นชายสติไม่ดีอยู่คนนึงนะคะคืออยู่ดีๆเนี่ยเขาก็มาเดินมากลางถนนแล้วก็มานอนขวางถนนเอาไว้เลยปรากฏว่าเป็นรถขนส่งของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะซึ่งภาพหน้ารถเนี่ยจับภาพได้ต้องบอกเลยนะว่าคนขับมีสติมากๆจริงๆพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาแบบนั้นปัญหาคือเวลาเราจอดทั้งคืนน่ะเข้าใจไหมเลย10ชั่วโมงขึ้นไปน่ะนั่นแหละน้ำมันมันจะไหลกลับหมดยื่นมาอย่างโอ้โหคือโอ้ยแค่เห็นแล้วก็หวาดเสียวจริงๆนะคะคือผู้ชายคนนี้อยู่ดีๆเดินมาครับเดินมาปุ๊บล้มตัวลงนอนอยู่กลางถนนแบบนี้เลยโอ้ยแล้วนี่คือยังดีนะคะเลนอีกฝั่งนึงอ่ะมันเป็นจังหวะที่มันมีช่องให้รถคันนี้เบี่ยงขวาได้นิดนึงนะคะคือถ้าดูจากแค่คลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยคือไม่สามารถบอกได้คุณจอยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายคนที่มานอนบนถนนเนี่ยเป็นลมหรือเปล่าหรือเกิดอาการอะไรกำเริบไหมเพราะเหมือนเขาเป็นนอนคว่ำหน้าแบบนี้ไปใช่ไหมคะหรือมีความตั้งใจจะพุ่งมาให้รถทับหรือเปล่าใช่ไหมนี่ก็ยังดีนะคะที่รถขนส่งคันนี้เนี่ยไม่ได้ขับด้วยความเร็วมากขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกก็คือหักขวาได้ทันแบบวุ่นวิดนะคะแต่เหตุการณ์นี้โอ้ยคือคนขับเองก็ตกใจนะรวมไปถึงคนละแวกนั้นต่างคนก็ต่างตกใจกันไปหมดนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะโดยคุณศักชัยภาวินิตคนขับรถขนส่งเนี่ยเล่าว่าเขากำลังจะขับรถไปส่งของตามปกตินี่ออกจากบ้านมาได้ประมาณ1กิโลเมตรเห็นพอดีว่ามีผู้ชายคนนึงเหมือนยืนแล้วก็โยกตัวมาอยู่ข้างถนนเอาลองฟังพี่คนขับดูค่ะไปถึงก็ไปเห็นชายดังกล่าวยืนอยู่ข้างถนนพอมองไประยะไกลๆก็เห็นแกโยกตัวอยู่แกก็โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาก็เลยเกิดสังหรณ์ใจก็เลยบีบแตรไปหนึ่งครั้งพอบีบแตรปุ๊บแกก็กระโดดมาเลยกระโดดใส่รถเลยกระโดดด้วยแล้วก็คานเข้ามาด้วยโอ้ต้องชื่นชมนะคุณจอยค่ะว่าเห็นมาจากระยะไกลแล้วอะคือกล้องเนี่ยอาจจะเห็นไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพี่คนขับบอกสังเกตว่าแปลกๆแล้วแต่จังหวะนั้นคือพุ่งตัวลงมาจริงๆนะคือใช้คำคนขับรถใช้คำว่าผู้ชายคนนี้กระโดดใส่รถของเขาเลยอะค่ะขวางถนนแบบนี้เลยอะทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบพบว่าเคราะห์ดีมากๆนะผู้ชายคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยค่ะดูจากบัตรประชาชนเนี่ยพบว่าเขาเป็นคนกาฬสินธุ์แล้วก็ไม่ยอมพูดจากับใครแต่หลังจากนั้นเนี่ยตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะณตอนนี้ยังไม่ทราบที่อยู่ที่ชัดเจนเลยค่ะต้องฝากทางครอบครัวนะถ้ามีครอบครัวต้องไปดูแลหน่อยเพราะว่าอันตรายจริงๆนะครับ